องมุมบวกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสถือว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะคะเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอสุขีรินทร์นั้นมีประชาชนนะคะอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะจากทั้งภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้รวมทั้งจากรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียก็มีนะคะซึ่งก็เข้ามาแล้วมาอยู่อาศัยมาทำมาหากินภายในนิคมพัฒนาตนเองจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็ครอบคลุมทั้ง2อำเภอค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอสุขีรินทร์และอำเภอจะแนะนะคะประกอบกับประชาชนในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นชาวมุสลิมก็สามารถอยู่อาศัยรวมกันได้แบบสันติสุขนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ชาวอำเภอสุขีรินทร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือพวกเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่และทรงริเริ่มโครงการพัฒนาต่างๆที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและสามารถทำกินบนพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ได้ต่อไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการมองมุมบวกของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจนี้กันค่ะอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียมีเนื้อที่ประมาณ577ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็น5ตำบล41หมู่บ้านโดยเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองสุขีรินทร์ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามรองลงมาคือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ทำให้ปรากฏสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาทั้งมัสยิดวัดและโบสถ์คริสต์อยู่ในพื้นที่อำเภอสุขีรินทร์แห่งนี้ครับหากใครที่มาท่องเที่ยวที่สุขีรินทร์จะสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งชาวอำเภอสุขีรินทร์ได้ช่วยกันอนุรักษ์และเก็บเรื่องราวที่พวกเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณไว้เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนรู้และเดินตามรอยพ่อต่อไปครับสุขีรินทร์เนี่ยเดิมๆเลยเนี่ยต้องถือว่าเป็นพระบารมีของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จย่านะครับที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องที่ไม่มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้มีการประกาศพื้นที่ตรงนี้เป็นนิคมเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วชุมชนดั้งเดิมก็เป็นพี่น้องไทยมุสลิมนะครับพอมาอยู่กันก็พึ่งพาอาศัยทำหากินด้วยกันโดยสิ่งแรกเลยครับคำว่าสุขีรินทร์เนี่ยเป็นชื่อพระราชทานโดยสมเด็จพระราชชนนีในรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระศรีสังวาลเนี่ยท่านพระราชทานคำว่าสุขีรินทร์นี่แปลว่าพืชพันธุ์อันเขียวชะอุ่มนะครับผูกพันในเรื่องของชื่อที่ได้รับพระราชทานมา2ในโครงการราชดำริต่างๆในการช่วยเหลือโครงสร้างต่างๆเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้สร้างโครงการราชดำริไว้เยอะมากสำหรับรัชกาลที่9เองก็มาพระราชทานในเรื่องของน้ำนะครับและก็การให้คนได้ทำนาในที่สูงเขาเรียกนาขั้นบันไดนะครับที่บ้านยายได้ความผูกพันต่อสถาบันคนเหล่านี้ก็จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันมกษัตริย์ไม่เฉพาะประชาชนที่อพยพมาจากต่างถิ่นเท่านั้นนะครับแต่ประชาชนชาวมุสลิมซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาโดยตลอดเช่นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในปัจจุบันนาขั้นบันไดยาเดะแห่งตำบลมามงซึ่งมีการทำนาแบบขั้นบันไดที่ปกติแล้วเราจะเห็นการทำนาในลักษณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือแต่ชาวอำเภอสุขีรินทร์ก็สามารถทำนาขั้นบันไดได้โดยเอาชนะธรรมชาติที่เป็นภูเขาสูงได้ด้วยแนวทางพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับของจับเบิร์ดตรงนี้คือโครงการพระอภิปี2527ที่นี้ผมก็เข้าไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ประทับที่คลองไอยาเดตรงนี้ช่วงนั้นก็ลำบากมากตรงนี้มันไม่มีถนนก็ไม่มีทุ่งนาก็ไม่มีไฟฟ้าน้ำชายทุกอย่างผมเล่าให้แกฟังว่าราษฎรที่นี่ก็ต้องการให้มีนาส
มัยนั้นไม่มีทุ่งนาที่ครับหลังจากนั้นก็เมื่อปี2529เริ่มดำเนินการเข้ามาปรับพื้นที่หน้าคันบันไดตรงนี้ได้ถนนได้ไฟฟ้าได้ไอ้น้ำประปาอะไรนั่นใช่ปัจจุบันหน้าขั้นบันไดบ้านยาเดะได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กๆในชุมชนได้เข้ามาศึกษาศาสตร์พระราชาและลงมือการเกษตรจริงๆและยังบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกด้วยครับตอนนี้ที่ทำตอนนี้ก็200 ไร่ก็ปลูกข้าวก็ประมาณ100 ไร่แล้วก็ปลูกผักแล้วก็ปลูกผลไม้อันนี้แล้วก็ทำปุ๋ยอันนี้เราให้เยาวชนพอดีเยาวชนในหมู่บ้านก็ไม่มีงานทางข้อเราจะได้เสริมให้เยาวชนมีงานทางด้วยคือปัญหาอันดับหนึ่งก็เรื่องน้ำทำไมกันขุบบ่อก็ลำบากเหมือนกันเพราะมันที่สูงนะนี่ก็จำเป็นที่ต่อชั้นเดินทางในหลวงเราก็จะก่อทำประปาจับนู่นลงมันก็ประมาณ3 กิโลแล้วก็เข้าในบ่อผักน้ำอยู่ที่หน้าตรงนี้แล้วก็ส่งไปไทยในครัวเรือนในหมู่บ้านร้านจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จมาในเขตอำเภอสุขินทร์นี่ก็โอ้ยถ้ารัชดรนะไม่ว่าไทยพุทธไทยมุสลิมก็ดีใจมากๆที่ได้ชาวบ้านท่านไทยหากินอะไรก็ได้เยอะกว่าที่ผ่านมาแล้วก็แนะนำให้รัชดรในพื้นที่อำเภอสุขินทร์ไม่ว่าไทยพุทธไทยมุสลิมในการทำงานหากินอะไรเนี่ยแล้วก็ในการอยู่ไทยพูดไทยมุสลิมก็ไม่เคยมีปัญหาอยู่กันแบบพี่น้องกันไม่ว่าไทยพูดไทยมุสลิมกันอยู่อย่างนั้นตลอดมาผมจำได้ว่าปี2508ที่ผมมาพระตำหนักของสมเด็จย่ามีอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้มารับเสด็จในหลวงราชินีแล้วก็เชื้อพระวงศ์แทบจะทุกปีพระองค์มาเสด็จมาที่นี้แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องสุขิรินทร์ผมได้มีโอกาสเป็นนักเรียนทุนของสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้รับทุนการศึกษาของพระองค์แล้วก็ได้เข้ามาดูแลได้เข้ามาทดแทนคุณแผ่นดินในครั้งนี้หลังจากที่มีการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ก็ได้เกิดโครงการพระราชดำริมีการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างและศูนย์ศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่อพยพมาจากต่างถิ่นในช่วงแรกปัจจุบันทุกคนคือชาวสุขิรินทร์ที่มีความสุขและรักสุขิรินทร์เสมือนถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาให้อำเภอสุขิรินทร์คือผืนดินที่มีความสงบสุขต่อไปครับแล้วก็ที่นี่เวลาเขาดูแลหมู่บ้านก็น่ารักนะครับเขาเข้าร่วมกันในการช่วยดูแลหมู่บ้านเป็นชุดชลบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็ไม่ได้แบ่งมีทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันและช่วยดูแลนะครับที่สำคัญคือการให้กำลังใจสำคัญที่สุดอำเภอสุขิรินทร์เป็นอำเภอที่เกิดเหตุความมั่นคงน้อยที่สุดนะครับในช่วง2 ปีที่ผ่านมาไม่เกิดเหตุเลยนะครับไม่เกิดเหตุเลยพี่น้องไทยพุทธมุสลิมช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ปลอดเหตุคนปลอดภัยนะครับก็รับทราบจากพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีความภูมิใจในความเป็นสุขิรินทร์และก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์ท่านทุกพระองค์นะครับที่ทำให้เขามีความอยู่ดีกินดีมีพื้นที่ได้อยู่อาศัยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าทุกคนล้วนแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฮะคุณผู้ชมคะคนไทยเรานะคะไม่ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไกลสักแค่ไหนหรือมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ทุกคนค่ะก็จะมีศูนย์รวมจิตใจที่ยึดโยงกันเอาไว้ให้พวกเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองนั่นก็คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาต่อคนไทยทุกหมู่เหล่าทุกชนชาติและทุกศาสนานะคะซึ่งนี่แหละค่ะที่ทำให้พวกเราเป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก